คือพึ่งนี่น่ารักมากเลยอ่ะโอ้ชอบจังเลย I love it โอ้โหมันเรียกว่าไบโอมอะไรอ่ะไบโอมต้นไม้สีชมพูเนี่ยทุกคนดีเวอร์ตีมาหน่อยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวไปตายเฮ้ยไม่ได้ไปตีมันเลยมุ่งหน้าสู่ 1,000 ผู้ติดตามและยอดคนดูคลิปทั้งหมด 4,000 ชั่วโมงไปกันเลยสวัสดีจ้าตอนนี้ก็อยู่กับพี่จิ๋วในเกมมินิเวิลด์เย้ครับพี่จิ๋วครับผมนั่นมันหน้าที่ผมไหมครับพี่จิ๋วโอเคโอเคก็อยู่กับเกมมินิเวิลด์นะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมเวทนะแล้วก็พี่จิ๋วนะครับผมซึ่งแย่งผมเปิดเกมไปเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหสุดๆไปเลยนะพี่จิ๋วนะโอเคสำหรับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะครับผมก็นะก็จากพาร์ทที่แล้วนะครับผมที่เราไปจับทรงจับสัตว์กันมานะครับผมก็ผมก็แบบว่าพี่จิ๋วบอกว่าพี่จิ๋วบอกว่ามันมีสัตว์ตัวอื่นด้วยนะครับผมเช่นหมีขั้วโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็คือแล้วก็มีผึ้งด้วยไหมเห็นพี่จิ๋วบอกว่ามีผึ้งด้วยใช่ไหมครับพี่จิ๋วมีผึ้งด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วจะมนุษย์มีผึ้งด้วยแหละเห็นไหมครับผมพี่จิ๋วบอกว่ามีผึ้งด้วยนะผมซึ่งผมก็อยากเห็นผึ้งนะว่ามันเป็นยังไงครับผมผมยังไม่เคยเห็นผึ้งเลยนะเกมเนี้ยผมบอกเลยซึ่งวันนี้ที่เราจะทำกันนะครับผมก็คือการออกไปตะลุยโลกหน่อยครับผมเพราะว่าตั้งแต่ที่เล่นมานะครับตั้งแต่ที่เราเล่นเกมนี้มานะครับผมเรายังไม่มีพาร์ทไหนที่ออกไปตะลุยโลกกว้างเลยนะนอกจากออกไปตะลุยอวกาศนะผมคือโลกเราเนี่ยเรายังไม่เคยออกไปตะลุยเลยนะผมคือไม่รู้ว่าฝั่งนงฝั่งไหนอ่ะเป็นดินแดนอะไรบ้างนะครับผมก็สำหรับพาร์ทนี้ก็จะเป็นการไปเปิดโลกนะครับผมเพื่อจะเจอสัตว์ใหม่ๆนะครับผมแล้วก็จะเจอดินแดนใหม่ๆด้วยไงเพื่อจะเจอแบบอะไรใหม่ๆนะครับผมโอเคก็เพื่อเป็นการเสียเวลาเราจะเอานกกระจอกเทศไปนะอาหารก็มีแค่นี้ครับผมประมาณนี้นะจ๊ะเพราะว่าเราก็กะจะเดินไปเรื่อยๆนะครับผมส่วนพอมืดเราก็จะนอนนะครับผมเวลากลับบ้านก็จดพิกัดไปเรียบร้อยแล้วผมโอเคเราจะใช้นกกระจอกเทศในการเดินทางนะครับผมซึ่งทางที่เราไปครั้งนี้คือด้านซ้ายของบ้านครับผมตรงไปทางนี้เลยครับผมเรายังไม่เคยไปสำรวจโลกนะผมขอย้ำนะครับผมเพราะว่าเรายังไม่เคยทำคลิปเกี่ยวกับการสำรวจโลกเลยนะบอกตรงนะครับผมคือเราก็ไม่รู้นะว่าที่เราจะไปเจอเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะผมอยากจะเจออันนี้เอาตรงๆนะผมอยากจะเจอหิมะนะครับผมผมได้ข่าวว่ามันมีไอ้นี่ด้วยไงหิมะหมีขั้วโลกใช่ไหมทุกคนหมีขั้วโลกอ่ะพี่จิ๋วบอกว่ามันมีหมีขั้วโลกครับผมซึ่งผมอยากจับหมีขั้วโลกมากอ่ะตอนเนี้ย wow. แล้วผมก็ตรงไปทางนี้ครับผมก็อยากจะเจอหมีขั้วโลกกันนะครับผมโอเคก็ดูวิวทิวทัศน์ไปพร้อมกันด้วยก็แล้วกันนะครับผมก็น่าจะดีครับผมแต่ผมว่านะปังฆ่าวัวไปด้วยก็ดีผมว่าฆ่าวัวไปด้วยก็ดีนะครับผมเพราะว่าเราต้องการเนื้อหนังวัวกันอยู่นะผมช่วงนี้โอเคโอเคซึ่งผมก็นะผมก็ปั๊มอยู่เรื่อยนะผมเวลาที่ผมเล่นแบบว่าหลังไมค์ผมก็ปั๊มพวกหนังไอ้พวกนี้อยู่เรื่อยนะผมไม่ต้องห่วงครับผมเพราะว่าเราต้องใช้มันในการไปฆ่ามังกรไม่สิต้องใช้มันในการไปเรียกมังกรอลวนนะครับผมโอเคแล้วก็นะพอเจอไห่เราก็ควรจะทุบไห่ด้วยนะครับผมเพราะว่าไห่เกมนี้มีของดีครับผมโอเคโอเคนกกระจอกเทศนี่ดีนะผมเพราะว่าพอถ้าเรามันมาคือเราไม่ต้องวิ่งไงเข้าใจไหมพอเราไม่ต้องวิ่งเราก็จะไม่เสียไม่เสียความหิวนะครับผมก็จะนะจะเสียน้อยกว่าเฮ้ยข้างหน้าโอ้เจอไบโอมใหม่เว้ยทุกคนไบโอมอะไรไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ว่าผมชื่อทางการไม่รู้เรียกว่าอะไรนะผมสามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมแต่ผมรู้ว่ามันเป็นต้นไม้สูงแน่คือมันต้นไม้สูงเห็นได้ชัดครับผมไม่ต้องสืบกันเลยทีเดียวนะครับโอเคเราไปดูกันหน่อยซิว่าไบโอมนี้มันมีอะไรดีๆบ้างนะครับผมปักมีอะไรบ้างหนอมีอะไรไหมอะทุกคนไบโอมเนี้ยเนาะน่าสนใจน่าสนใจเราเดินดูรอบๆกันหน่อยนะครับผมโหจะว่าไปไบโอมนี้ก็กว้างใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้เล็กๆนะครับผมผมรู้ว่าจะเล็กๆโอเคมันมีอะไรไหมอ่ะนอกจากมีโครกแล้วพึ่งแล้วมันมีตัวอะไรอีกไหมครับผมที่ไบโอมนี้จะมีตัวอะไรไหมอ่ะนั่นน่ะสินะ
น่าสนใจครับผมโอเคเหมือนจะทะลุแล้วไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปทางนู้นกันเนาะโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะอันนี้พี่จิ๋วไม่ได้บอกนะอันนี้พี่จิ๋วไม่ได้บอกผมนะผมว่ามีตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวซุ่มไปดูคือหน้าตามันเหมือนสิ่งที่เรียกว่าไดโนอาทิตย์ถุยไดโนเสาร์นะครับผมเฮ้ยไดโนเสาร์ปะวะเฮ้ยมันจะกัดผมไหมอ่ะไดโนเสาร์ใช่ไหมเฮ้ยมันโอ้โหเฮ้ยมันกัดนกกระจอกเทศผมตายเฮ้ยมันกัดนกกระจอกเทศผมตายอะไรครับเนี่ยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยอะไรกูตะลุยยังไม่ตะลุยถึงไหนกัดนกกระจอกเทศกูตายแล้วไอ้บ้าโอ้โหแล้วคือประเด็นคืออ่านก็ไม่ดอบนกกระจอกเทศผมตายแล้วอ่านที่ขี้หลังนกกระจอกเทศไม่ดอบอ่ะโอ้โหแม่เอ้ยแกบังอาจมาฆ่านกกระจอกเทศฉันจะฆ่าแกเดี๋ยวนี้แล้วจ้ะหือบังอาจแต่ผมว่าผมปล่อยไว้ก่อนดีกว่าผมว่ามันต้องมีประโยชน์เว้ยอยู่ดีมันมากัดผมอย่างเงี้ยผมว่ามันต้องมีประโยชน์นะครับผมผมจะไม่ฆ่ามันก่อนแล้วกันเนาะโอเคก็วิ่งหนีไปก่อนครับผมคือต้องวิ่งเอาเงี้ยเหรอโหบ้าน่ะโอ้ยตายแล้วนกกระจอกเทศตายครับผมโอเคก็ไม่เป็นไรก็เดินไปแล้วก็ครับผมถือว่าดื่มด่ำบรรยากาศเดินเท้านะครับผมโอ้โหนกกระจอกเทศตัวมันแก่ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวพอกลับบ้านไปเราจะไปจับใหม่ที่ทะเลทรายนะแต่ว่าอ่านเนี่ยอ่านก็โอเคไม่เป็นไรอ่านเราก็มีพอเยอะอยู่นะโอเคมุ่งหน้ากันต่อครับผมว่าแต่ตัวนั้นมันตัวอะไรน่าจะเป็นไดโนเสาร์แหละแต่ว่ามันมีความสามารถยังไงอาจจะต้องกลับไปถามพี่จิ๋วนะผมเพื่อความรู้เพิ่มเติมนะครับผมโอเคดีเรายังอาหารมาเยอะนะครับผมโอเคเราก็เดินตลอดไปได้นะครับผมเพราะว่าเราแบบว่าเรื่อยๆอ่ะเข้าใจป่ะเรื่อยๆนะครับผมโอเคเรื่อยๆเนี่ยก็พักใจเย็นๆจ้าเจอไบโอมใหม่จ้าเจอไบโอมใหม่ก็คือไบโอมต้นคิดมัดไบโอมต้นคิดมัดภาษาผมเรียกว่าต้นคิดมัดนะครับผมโอ้เอาง่ายๆเลยไบโอมต้นคิดมัดนะผมก็น่าจะมีเดอะด็อกใช่ไหมโอเคโอ้ได้ไข่ดังงกก็มีเดอะด็อกครับผมเดอะด็อกก็อยู่กันเป็นกระบวนการอเวนเจอร์นะครับผม3-4-5ตัวเลยเดี๋ยวโอเคก็อย่าไปตีมันนะจ๊ะถ้าไม่อยากตายโอเคเพราะมันจะลุมนะคิดว่าโอ้โหเยอะเนี่ยเฮ้ยทำไมผมไม่เอากระดูกมาวะถ้าผมเอากระดูกมานี่สบายเลยอ่ะเฮ้ยดูดิโหโคตรเยอะเฮ้ยผมว่าวันหลังอ่ะเดี๋ยวเราจะอย่ามามองหน้าอย่างนี้คืออะไรเนี่ยมองหน้าอย่างนี้คืออะไรน่ากลัวเพราะว่าวันหลังเดี๋ยวผมจะมาจับนะผมว่าผมจะมาจับนะครับผมเพราะว่าอาชีเมนต์ว้าวตัวมืดแล้วนอนก่อนจ้าโอ้โหไอหมาพวกนี้มันกัดเราได้ปะวะดูตามันดีน่ากลัวเกินไปโอเคครับผมได้ถั่วสีน้ำตาลด้วยนะครับผมซึ่งถั่วสีน้ำตาลเนี่ยผมอยากได้อยู่นะครับผมเพราะว่าเราจะเอามาปลูกอ่ะผมคิดว่ามันน่าจะปลูกได้นะผมซึ่งมันเนื่องเหนือว่าจะเป็นผลไม้ด้วยละมั้งพอไอ้ถั่วสีน้ำตาลเนี่ยผมก็อยากจะได้อยู่นะผมได้จากการทุบไห่ซึ่งก็ได้มาแล้วก็ดีครับผมดีถ้าผมได้กลับบ้านผมจะวิ่งมาใหม่ผมพูดเลยถ้าผมได้กลับบ้านผมจะวิ่งมาใหม่นะผมจะจับหมานะครับผมอยากให้จับกี่ตัวสามารถคอมเมนต์ได้เลยตั้งชื่อให้รอได้เลยครับผมตั้งชื่อรอเซตสับได้เลยนะผมเยี่ยมไปเลยทีมงานดูภาพจริงๆโอเคมุ่งหน้ากันต่อสำหรับทางนี้นะผมได้อ้อยดำโอเคหายนี่ดีนะบอกเลยหายนี่ดีครับผมเพราะว่านะมันก็มีของแปลกๆไม่ๆเต็มไปหมดเลยเข้าสู่ไบโอมทะเลทรายซึ่งเราเจอนกกระจอกเทศแล้วครับผมแต่ว่าเราไม่มีที่ขี่นี่ไงเราไม่มีที่ขี่นะผมถึงเรามีแตงโมพร้อมจับมันนะแต่ว่าเราไม่มีที่ขี่ในการขี่มันอยู่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นไล่ฆ่าจ้าโอ้ป่าแดงอีกแล้วป่าแดงอีกแล้วถ้าเจอไอ้โดนตัวไดโนเสาร์เวนเมื่อกี้นี่จะเป็นไงวะฉันหวังอยากจะเจอไบโอมหิมะแต่ฉันก็มาเจอไบโอมต้นคิดหมัดโอ้ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยหายทุบโอเคอุ้ยได้สีย้อมสีดำมันคืออะไรกันนะมีตัวอะไรบ่แถวๆนี้น่าจะเป็นป่าปกติไม่น่าจะมีตัวอะไรเป็นพิเศษนอกจากนางหมูอุดนางหมูอุด
โอเคโอเควิ่งฝ่าป่าไปนะคะโอ้มีหมาข้างหน้า1ตัวจ้าหมาโอ้หมาเยอะดีชอบชอบชอบแล้วหมาเยอะดีชอบชอบชอบนะโอ้เยอะจริงๆเยอะจริงๆนะเฮ้ยเอาจริงนะผมจะจับมันจริงๆนะครับผมโอเคโอเคมันมีเควสเนี่ยเดี๋ยวดูนะมันมีเควสอื่นๆเนี่ยอื่นๆเนี่ยคือจับสุนัขใช่ไหมจับสุนัขจับสุนัขจับสุนัขเนี่ยอันสุดท้ายคือจับ20ตัวเนี่ยจับไปเลย20ตัวทำเควสไปด้วยไงทำเขาเรียกว่าอะชิเมนต์นะทำอะชิเมนต์ไว้ด้วยนะผมจับไปเลย20ตัวว่ะกระดูกเรามีเยอะครับผมเพราะว่าไอเนื้อเน่าอ่ะเนื้อเน่าจากไอเนี่ยเนื้อเน่าอ่ะเนื้อที่ดรอปจากคนป่านะครับผมที่มันกินแล้วติดค่าหิวอ่ะนั่นแหละถ้าเกิดเรากินมันก็จะดรอปเป็นกระดูกเปล่าๆให้เรานะผมซึ่งเราสามารถเอาไปใช้เลี้ยงน้องหมาได้นะสวัสดีด็อกด็อกฮอกฮอกก๊อกก๊อกเจอทำเฮ้ยผมไปตีมันผมไปตีมันผมมือผมไม่ได้ไปตีมือผมแค่จะลากจอมือผมไม่ได้ไปตีผมแค่จะลากจอแล้วมันไปโดนโอ้ยตายแล้วโทษทีจ้าวิ่งเลยจ้าวิ่งเลยจ้าตอนนี้ผมมีพลังแล้วผมสัมผัสได้แล้วว่าใกล้แล้วครับผมใกล้จะมืดแล้วครับผมโอ้โหยังไม่เจอเขตใหม่เลยเนี่ยโอ้ยยังครับผมยังวิ่งกันต่อไปเว้ยโอ้โหแต่ว่าเหมือนน่าจะยังไม่จะคุณจะบอกว่าหน้าเหมือนจะเอ้ยเหมือนน่าจะออกจากเขตไบโอมต้นคริสต์มาสแล้วแต่ว่าดูจากข้างหน้านั้นยังเป็นใบไม้ทึบอยู่เลยอ่ะยังไม่น่าจะออกไวๆนี้นะแต่มันกว้างใหญ่เหมือนกันเนี่ยไอไบโอมต้นคริสต์มาสเนี่ยโอเคเหมือนจะออกแล้วผมมาสู่เหมือนจะเป็นภูเขาแทนเนาะวิ่งมาทางนี้ก็น่าจะเป็นภูเขาแทนครับผมว้าวป่าเขตแดงอีกแล้วสีส้มอีกแล้วจ้ะทำไมมันเจอได้สองไบโอมนี้วันนี้แม่ผมนี่มันสมดุลจริงป่าววะบ้าไปแล้วไปดูข้างบนกันดีกว่าเพื่อจะมีไอไดโนเสาร์ตัวนั้นฮะเจอแกบังอาจลูกพี่ลูกน้องของแกบังอาจมาฆ่าสัตว์เลี้ยงของฉันตายซะบังเอิญตายซะโอ้โหมันกัดไก่ป่ะมันกัดไก่ไปป่ะเฮ้ยโอ้โหทึกเหมือนจะทึกแต่ก็สู้กันไม่ได้หรอกเรียบร้อยตายผมดอบหนังก็เหมือนวัวเนาะไม่มีอะไรพิเศษไหมอ่ะไม่มีอะไรพิเศษใส่ไข่ไหมอ่ะโอเคว่าเหมือนจะกระดึบเยื้องเขตป่าไม้เขียวกับป่าไม้ส้มนะจ๊ะงงว่ามันจะออกหรือไม่ออกกันแน่เนี่ยแต่ข้างหน้าน่าจะออกแล้วแหละยังวะเฮ้ยยังไม่ออกนะจ๊ะจังหวะนี้บอกเลยว่าโหดจะจัดลึกจะจัดวิ่งมาลึกจะอยู่ที่ประมาณโอ้2,600อยู่ครับผม2,600เมตรโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ interesting ครับผมอันนี้ interesting นะครับผมแปลว่าน่าสนใจครับผม interesting แปลว่าน่าสนใจครับผมโอ้ใบไม้สีชมพูอะเฮ้ยอะไรบินสิ่งที่เรียกว่าผึ้งกับหิ่งห้อยปะวะสิ่งที่เรียกว่าผึ้งโอ้คลิปนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับ1ใน1ระดับครับผมเพราะว่าเราได้เจอกับไบโอมที่มันนะจริงๆก็เจอไบโอมใหม่ๆนะก็เจอไบโอมใหม่นะครับผมก็ประเด็นคือผมไม่คิดว่าผมจะเจอไบโอมไอ้ใบไม้สีชมพูกับไบโอมป่าไผ่ไงผมไม่รู้มันจะมีคือผมรู้ว่ามันมีไอ้ไบโอมป่าส้มอ่ะคือมันเกินคาดครับผมมันก็เลยเซอร์ไพรส์นิดหน่อยนะคือพึ่งนี่น่ารักมากเลยอ่ะ ชอบจังเลย I love it wow. โอ้โหมันเรียกว่าไบโอมอะไรอ่ะไบโอมต้นไม้สีชมพูเนี่ยทุกคนดีเวอร์อ่ะเข้ามาดูในป่าไผ่กันนะครับผมไม่รู้จะมีแพนด้าเกมนี้มีแพนด้าวะเกมนี้มีแพนด้าวะไม่รู้นะครับผมโอเคก็ไอ้พึ่งนี่มันจับไม่ได้ใช่ไหมทุกคนเสียใจว่ะเฮ้ยแต่ต้นไม้ใบไม้สีชมพูนี่สวยมากตีมันหน่อย
โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมันใกล้เฮ้ยไม่ได้ไปตีมันเลยฮะเฮ้ยขอโทษขอโทษจริงๆขอโทษจากใจอุ้ยดอกตูดพึ่งจะดอกตูดพึ่งเฮ้ยเดี๋ยวติดพิษอุ๊ติดพิษเมื่อกี้ติดพิษพิษพึ่งอ่ะเมื่อกี้ติดพิษพึ่งโอ้ตกใจหมดเลยจ้าคือพึ่งนี่น่ารักมากเลยอ่ะข้าน้อยขอโทษข้าน้อยผิดไปแล้วข้าน้อยไม่รู้ว่านั่นแหละข้าน้อยอยากลองข้าน้อยอยากลองเฉยๆว่าตีแล้วเป็นไรนะครับผมโอเคก็นะก็สำหรับป้าไพ่นะก็เอากลับบ้านไปหน่อยดีกว่าไม่รู้มีประโยชน์อะไรนะก็ลองตัดกลับบ้านไปหน่อยโอเคไว้ดอกทั้งต้นเลยนะผมไม่รู้ไม่ประโยชน์ยังไงนะผมแค่นะไหนๆก็มาไกลแล้ววะก็เอากลับบ้านไปหน่อยครับผมเพราะว่านะไม่รู้ว่าใช้ประโยชน์อะไรต้องเอากลับไปเพื่อวิ่งมาไกลไม่ต้องใช้อะไรเงี้ยมีแพนด้าปะเกมนี้แพนด้าไหมยังหวังกับแพนด้าอยู่เลยโอ้ใบโอมป่าแดงหุ้ยหิ่งห้อยอะหิ่งห้อยค่าหิ่งห้อยได้อะไรวะค่าหิ่งห้อยได้อะไรอะค่าหิ่งห้อยได้อะไรบินไปนู่นแล้วจ้ะค่าอะไรล่ะอยากรู้ก็ต้องร้องฟาดฟาดฟันฟาดฟันฟันฟาดฟาดฟันฟันฟาดไม่โดนเป้าเล็กเกินปักโดนจ้ะนัดเดียวแตกไม่ดรอปอะไรด้วยนะครับผมก่อนนะครับผมโคตรสวยนะครับผมโอ้ my goodness คุ้มค่าจริงๆมีมลงแมลงบินนี่นะโคตรดีครับผมโอเคครับผมโอเคครับผมงั้นคลิปนี้ผมก็ขอพักเบรกไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเราก็ได้มาสำรวจเปิดโลกเพิ่มเติมกันเล็กน้อยแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้เราก็จะปิดคลิปกันที่นี่สวยๆงามๆนะครับผมอาจจะไม่ได้ไปปิดคลิปที่บ้านนะครับผมโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับผมจังหวะนี้มาถึง100ซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอครอบคุณทุกคนมากจริงๆครับผมที่ติดตามกันมาเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ See you